รู้ตัวไว้หน้ามาทันสมัยแน่นอนครับรู้หัวใจไว้ให้แม่ครับครับผมI'm not afraid to die.
บินไล่ยาจากเกราะจนและพี่มาและมาตั้งเจ็ดวันอันละจากคิดผ่าฝันและผู้หญิงทุกคนเลยนึกขึ้นได้ว่ามันไม่สนุกถ้าคนติดคุกและถึงจะทุกข์พอต้องทนและไม่หัวแล้วและพี่ก็ยังรักอันละแม่พี่บอกหากรักษาไม่หายจะคอยพูดหัวและจนหัวเธอตายและบอกอย่างไม่อาณาดาณาทนก็ยังรักอันละแม่ที่อกหักก็รักษาไม่หายจะคอยทูลหัวและจนหัวเธอตายและบอกอย่างไม่อายมาดานนาทนลืมเมื่อวานและที่น้องแต่งงานอันละคำว่าแพร่ผ่านและลำหัวถนนได้ยินเสียงหูแม่พี่แฮปปี้น้องได้ความว่าเป็นไรอาจจะแก่รถยนต์พี่บ้าแล้วมาตั้งเจ็ดวันอันละจะคิดถ้าฝันและผู้หญิงทุกคนเลยนึกขึ้นได้ว่ามันไม่สนุกถ้าคนติดพวกละถึงจะทุกข์พอต้องทนเรามีหัวแล้วและพี่ก็ยังรักอันละแม่พี่อกหักรักษาไม่หายจะคอยทูลหัวจนหัวเธอตายและมองอย่างไม่อายบานาดาคุณพี่นักดักหลับทุกท่านเลยนะครับผมมาสร้างสีสันเริ่มหนาแล้วเอิร์ธครับเริ่มไม่เหงาละขอบคุณบันไลออนไลน์ด้วยเห็นน้องๆติดกันหลายคนละยังไงก็กราบขอบคุณทางบ้านด้วยกันแล้วกันที่ขาดไม่ได้เลยงานนี้ขอบคุณไปยังคุณพ่อผู้ชงทำแย้มแล้วก็คุณแม่จำหลัดทำแย้มนะแล้วก็พระ
เก็ตด้วยครับผมยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านที่ไว้ใจพวกเราเนาะให้มาทำการแสดงฉลองพ่อใหม่ครับเมื่อวานไม่ว่างจริงๆติดภารกิจทางปาลูวันนี้ก็เลยมาฉลองพ่อใหม่กันครับแล้วก็ขอบคุณพี่ผู้ใหญ่จรัญทองใบด้วยครับให้ยังไงก็กราบขอบคุณอย่างสูงเมื่อวานไปเล่นปาลูผมไปล่าช้านิดนึงพอดีไปเจอช้างแล้วก็ขากลับก็ขับตามกันมาก็ปลอดภัยครับผมแต่ตอนเช้าเอิร์ธเห็นข่าวเขาลงว่าไงครับหมอไปเที่ยวงานเมื่อคืนนี้ฮะหมอไปเที่ยวงานที่ป่าละอูแต่ว่ากลับทีหลังเขาครับมาเจอหมีเจอหมอหมีตกใจพอหมีตกใจหมอก็ตกใจต่างคนต่างหนีหมีก็หนีหมอก็หนีหมีครับหมอหนีลงน้ำหมีก็หนีลงน้ำครับต่างคนต่างหนีหมีหมอเปียกแล้วก็เฮ้เอาใหม่ดิเนี่ยแล้วกูเล่าไปเหมือนเดิมมึงไม่ตั้งใจฟังเลยนะเล่าข่าวมันซับซ้อนหมอกับหมีมาเจอกันครับหมีเห็นหมอครับหมอก็เห็นหมีหมีจะไปทำร้ายหมอครับหมอเลยหนีหมีครับหมีหนีลงน้ำหมอก็หนีลงน้ำต่างคนต่างหนีครับหมอหมีก็เปียกหมีหมอก็เปียกครับต่างคนก็เล่าให้เป่าพัดลมอ่ะนี่มันคิดอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวบอกว่าเขาหนีกันแล้วก็ปลอดภัยไม่มีอะไรครับต่างคนต่างหนีตกใจซึ่งกันและกันเมื่อเย็นเดินทางมาเดี๋ยวขออนุญาตบางทีไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับผมเดินทางมาเจอตรงเซเว่นตรงนี้ถิ่นบุคลิกถิ่นบุราหรือเปล่าเห็นอาบังมายืนขายของอยู่ครับไอผมก็สงสัยจอดหน้าเซเว่นเลยเดินไปถามบังขายอะไรบังว่าไงบังบอกเฮ้ยอีนี่ขายฮีประดมกกระปกประดับเพชรผมไม่เคยเห็นนะอยู่แถวนี้ขายอะไรนะขายฮีประดมกกระปกประดับเพชรสงสัยจะมาขายในงานนี้ด้วยมั้งไม่ตอนแรกก็ฟังว่าเฮ้ยบางมันขายอะไรขอช้าๆได้ไหมบางบอกเขาขายหีบประดับมุกกระปุกประดับเพชรแหมใจหายวะอีดีมาขายหีบประดับมุกกระปุกประดับเพชรหีบประดับมุกนั่นแหละไอ้บางพูดเร็วอ่ะก็ผ่านไปเมื่อกี้นอชินชอบผลงานเพลงอะไรก็แนะนำมาขอสตริงมาด้วยเดี๋ยวรอบนี้พาไปอีสานใต้หน่อยก็แล้วกันขอกันมาเยอะแยะมากเลยแล้วบอกว่าพาไปอีสานหน่อยฮักเบาอีสานใต้ครับอาจารย์นักดนตรีพร้อมแล้วศรีสะเกษไปทำอะไรอ่ะก็ฮักบางอีสานใต้ไงต้องไปแถวนั้นแหละอยู่ศรีสะเกษเหรอเดี๋ยวเลยไปสุรินทร์หน่อย